สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนคอมเทียร์เน็ตเวิร์กพาร์ทสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเซอร์ติเคทของคอมเทียร์เน็ตเวิร์กพาร์ทนะครับต้องสอบตัว N10-008ก่อนอื่นนะครับมารู้จักผมก่อนผมอาจารย์เกียงศักดิ์นามโคตรนะครับหรืออาจารย์ดอยปัจจุบันก็สอนอยู่ที่บริษัทโจดอยเทียนสวิตนะครับผมมีทั้งเว็บไซต์ jodoy.org jodoy.com มี YouTube Channel มิสเตอร์โจดอยมี Udemy มีสกูลเรียนนะครับมีศูนย์สอบโจดอยโอเคเราก็มาเริ่มกันก่อนอื่นนะครับพอจะรู้จักคอมเทียร์กันเบื้องต้นก่อนคอมเทียร์นะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่สนใจใน IT Professional โดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับมีการเปิดตัวมาพอสมควรกับคนพอรู้จักคอมเทียร์ตัวคอมเทียร์ตัวที่นิยมสื่อก็เป็นคอมเทียร์ซิตี้พาร์ทเซกพาร์ทตอนนี้ก็มีคอมเทียร์เน็ตเวิร์กพาร์ทอีกตัวหนึ่งนะครับโดยผมจะมาสอนก่อนจะเริ่มสอนเนี่ยคอมเทียร์เน็ตเวิร์กพาร์ทนะครับอยู่ใน Entry Level นะครับและควรมีประสบการณ์อย่างน้อยนะครับ9ถึง12เดือนในการทำงานด้านเน็ตเวิร์กโอเคเนื้อหานะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเฟรมนะครับ IPv4 IPv6 Network ต้องรู้จักการคอนฟิก Troubleshooting Router เป็นนะครับรู้จัก Network Service และ Application Network Security นะครับก็ Troubleshooting Wired Network ได้ Support เรื่อง WAN Link นะครับ Remote ต้องเข้าใจว่า WAN Link กับ Remote Access มันแตกต่างกันยังไงนะครับเรื่องของ City Control ต่างๆเรื่อง Cloud Data Center เนื้อหานะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะสอนกัน5วันสอนกัน5วันเดี๋ยวของผมเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรสอนที่โจดอยจะสอน3วันนะครับแต่อันนี้ผมจะมาพูดเป็นสอนในวิดีโอให้ฟังก่อนนะครับเนี่ยเนื้อหามีประมาณ20โมดูลนะครับ20โมดูลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโมดูลที่1นะครับแล้วก็โดยจะใช้ตัวแพ็กเกจเทสเซอร์อธิบายไปด้วยเพื่อความเข้าใจมันก็มาดูที่1กันบทที่1นะครับสำหรับรหัส N10-008 นะครับตัวนี้จะต้องรู้จักตัว OSI model นะครับหรือถ้าจะคุ้นเคยกัน OSI Layer model นั่นเองว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องคอนฟิกSoho Network เป็น Soho ก็คือ Small Office Home Office ของเราจะคุ้นเคยคำว่า SME กันนะครับเรามาเริ่มเลย Physical Layer นะครับ OSI Physical Layer มาจาก Open System Interconnection Model ก็แบ่งเป็น7ชั้น7 Layer ตามลำดับแล้วแต่อาจารย์แต่ถ้าจะสอนจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบน Layer ที่1ก็ Physical Layer Layer ที่2 Data Link Layerไอ้ที่3 network layer ไอ้ที่4 transport layer ไอ้ที่5 session layer ไอ้ที่6 presentation layer นะครับไอ้ที่7ก็ application layer เรามาเริ่มกันนะครับถ้าตามภาพนี้จะพูดถึง encapsulation และ decapsulation คำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่า PDU นะครับ PDU มาจาก protocol data unit นะครับPDU ก็จะมีคำว่า segment คำว่า frame นะครับว่า package นะครับคำว่า bit ซึ่งแต่ละ layer เนี่ยผมจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อต่อไปนะครับมาดู physical layer physical layer เนี่ยก็เรียกว่า PHY layer physical layer จะพูดถึงชั้นกายภาพที่เรามองเห็นนะครับเช่น cable นะครับก็คือสายต่างๆ wired นะครับที่เป็นคลื่นนี่คือ physicalอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็เช่นตัวฮับนะครับตัวโมเด็มทรานซิสเตอร์ที่ทำงานในเลเยอร์1สิ่งที่ต้องรู้คือเลเยอร์1เนี่ยไม่มีคอนฟิกนะครับไม่ต้องคอนฟิกกันทั้งสิ้นเราแค่ต่อสายให้ถูกต้องนะครับเลเยอร์2 PDU นะครับจะเป็นเฟรมนะครับเดี๋ยวผมได้ทำตรงนี้ให้ดูดีกว่าเพื่อให้คุณเข้าใจนะครับ7เลเยอร์ผมทำนี้นะเอาตั้งแต่ physical อีกครั้งหนึ่งนะครับ physical layer สมมติตรงนี้คือ physical หมดเลยเอาตั้งแต่ PC นะครับ physical layer ว่า PC มา1ตัวนะครับเรียก physical นะครับ PC 1ตัว PC 0นะครับผมจะเอา
อุปกรณ์มาเทียบกันนะเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาตัวเราเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์3ตัวมาดูว่าฟิสิกอลต่างกันยังไงแล้วก็สวิตช์มาสัก1ตัวพวกนี้คือฟิสิกอลฟิสิกอลก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆสิ่งที่เจอมีอะไรบ้างครับผมเข้าที่ฟิสิกอลที่ตัว PC ก่อนนะนี่คือหน้ามันนะครับถ้าผมขยายให้ขยับนี่ฟิสิกอลตรงนี้นะครับขยายให้ซูมนี่คือหน้าฟิสิกอลเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับหัวเรียกว่าหัว RJ45 นะครับข้างล่าง USB นะครับมีช่องหูฟังช่องไมค์นี่คือฟิสิกอลอันนี้ PC นะต่อไปที่ตัวสวิตช์มีฟิสิกอลที่สวิตช์นะครับขยายให้เหมือนกันเห็นไหมครับมีคอนโซลนะครับข้างหน้านี้คือพวก RJ45 ต่างๆนี่ฟิสิกอลนะครับให้สังเกตนะฟิสิกอลดีๆนะครับต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็มี RJ45 เหมือนกันช่องเสียบเดี๋ยวพอไปดูเราเตอร์นะครับเราเตอร์นะครับขยายให้ฟิสิกอลเห็นนะครับจะมี RJ15 มี USB มีอะไรนะครับเต็มเลยครับแต่ถ้าเราใส่การ์ดตัวนี้ด้วยลงไปต้องปิดก่อนนะครับเสร็จไปนะครับนี่หน้าตาก็มีเพิ่มเข้ามาอีกตัวนี้ผมใส่เพิ่มนะขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัว Wi-Fi เราได้เข้าใจตรงส่วนของฟิสิกอลเยอะก่อนนะครับเราเตอร์มี2แบบนะอันนี้โซโหคือหัวข้อนี้เขาจะพูดถึงตัวนะครับเนี่ยโซโหเน็ตเวิร์กใช่ไหมเพราะต้องเป็นของตามบ้านเพราะงั้นเอาตัวนี้มาถือว่าเป็นโซโหเน็ตเวิร์กได้นะครับโฮมเราเตอร์นะครับกดเข้าไปหน้าฟิสิกอลเหมือนกันเรามีช่องเสียบนะครับช่องเสียบไอตรงนี้อินเทอร์เน็ตนี่คือแวนนะครับนี่คือแวนตรงช่อง RJ15 อินเทอร์เน็ตคือแวนนะครับผมจะเริ่มลากสายแบบแมนนวลนะแมนนวลจะมีสายคอนโซลนะครับสายตรงเดี๋ยวพวกนี้ก็จะสอนกันที่เราหัวข้อนะตอนนี้อยู่ในเรื่องของฟิสิกอลก่อนนะครับผมจะเอาจากสวิตช์เนี่ยต่อเข้า PC นะครับจะมีคอนโซลมีฟาสต์อินเทอร์เน็ตนะพวกนี้เป็น RJ45 สมมติคุณต่อเข้าไปที่ PC เนี่ย PC จะมี IS232 ก็คือคอมพอร์ตมีช่อง USB 0 USB 1มีฟาสต์อินเทอร์เน็ตทีนี้ก็ต้องเสียบให้ถูกช่องถ้าเราเสียบ USB เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับ USB เสียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเสียบ IS232 อ้าวเสียบได้ซึ่งจริงๆเสียบผิดอันนี้ถือว่าเสียบสายผิดนะครับเสียบสายผิดเสียบไม่ได้เราต้องเสียบจากฟาสต์อินเทอร์เน็ต 0/1 เนี่ยซึ่งเป็น RJ45 เช่าฟาสต์อินเทอร์เน็ต0ถึงจะถูกต้องนะครับถูกต้องอย่างนี้ Physical Layer นี่อยู่ในขั้นตอน Physical Layer ผมก็เสียบสายทีละเส้นนะนะครับตัวนี้เนี่ยเลือกมันอยู่ในแลนนะครับอยู่ในแลนมันต้องเป็นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันพวกนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับพอเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยมีช่อง RJ15 เพียบเลยเพราะผมพิจารณาเสียบเนี่ยไม่ได้นะฟิสิกอลมันไม่ได้นะครับมันต้องเสียบอินเทอร์เน็ตผมเสียบที่กิกะบิต0/1เหมือนกันนะครับต่อนะครับอันนี้ก็เสียบไปอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับโอเคนี่คือฟิสิกอลเลเยอร์ฟิสิกอลเลเยอร์นะเลเยอร์ฟิสิกอลเลเยอร์ก็มีเรื่องของมาตรฐานต่างๆมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าคำศัพท์ที่ผมพูดเมื่อกี้ในเอกสารน่าจะพอมีอยู่นะครับให้เห็นคำศัพท์บางอย่างนะครับเมื่อกี้อยู่ในส่วนของฟิสิกอลนี่นะนี่เขาพูดรวมๆกันเลยฟิสิกอล
นี่มีเดียต่างๆนะครับจะพูดเดิมรวมไปใส่แรกเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งในบทต่อๆไปนะครับเนี่ย RJ 45ผมอยากให้เห็นตรงนี้นิดนึง RJ 45เมื่อกี้ให้เปรียบเทียบตรงนี้นะครับ RJ 45กับ RJ 11เมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับ RJ 45จะมีนะครับใช้กับอินเทอร์เน็ต RJ 11ใช้กับระบบโทรศัพท์นะอันนี้จะมี4แพร์ใน2แพร์นะครับตามนี้นะครับก็คือมี8เส้น4คู่นะครับ8เส้น4คู่ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ต RJ 15 connector อันนี้ RJ 11ถ้าตีความหมายคือหัวแลนกับหัวโทรศัพท์นะครับนี่คือ physical layer ทีนี้อยากพูดถึงการเข้าสายแลน RJ 45นิดนึง RJ 45เนี่ยมันจะมีสายคอร์สสายตรงนะครับสายตรงก็คือ2ฝั่งเหมือนกันเราควรเข้าสายตามสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นสายคอร์สนะครับฝั่งนึงจะเป็น type A นะครับเนี่ย 568Aอีกฝั่งบินเป็น 568B ต้องจำสีให้ได้ด้วยนะครับเขียวขาวเขียวเขียวขาวเหลืองฟ้าขาวฟ้าเหลืองขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับอีกฝั่งก็จะสับกันขาวเหลืองเหลืองขาวเขียวฟ้านะครับขาวฟ้าเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลทีนี้เทคนิคผมคือให้จำอย่างนี้ครับ1กับ3 2กับ6เราจำไทป์ A ไทป์เดียวก็ได้ทีนี้มันจะสับไปแค่1กับ3ฮะ1คือขาวเขียวพอสับไป3ก็ขาวเขียวอยู่3แทนนะครับ2เขียวนะครับ2ก็6นะครับ6กับสีเหลืองสับกันมานะครับก็จำแค่1กับ3 2กับ6สับกันนี่คือ RJ 45ที่เป็นสายคอร์สนะครับสายคอร์สใช้ตอนไหนผมจะเป็นออโตเมติกให้ดูตามภาพนี้นะครับออโตเมติกให้ดูผมเอาสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าผมลากสายแบบแมนนวลสายตรงนะครับมาต่อเนี่ยมันก็ต่อได้นะแต่ให้สังเกตมันแดงอย่างนะครับอันเนี้ยต่อได้แต่ว่าผมจะบอกว่ามันจะใช้ไม่ได้นะมันส้มอย่างนี้เห็นไหมครับมันส้มทั้งสองฝั่งก็คือสรุปคือเอาสายตรงมาต่อระหว่างสวิตช์กับสวิตช์จะใช้ไม่ได้โดยเฉพาะสวิตช์ซิสโก้นะจะไม่ได้เพราะออโตเมติกเนี่ยนะครับต่อให้ดูนะครับมันจะเลือกเป็นสายคอร์สทันทีนะครับเป็นสายคอร์สทันทีนะครับสวิตช์ต่อกับสวิตช์จะเป็นสายคอร์สนะครับสวิตช์กับสวิตช์เป็นสายคอร์สนะครับต้องใช้สายคอร์สเท่านั้นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเค physical layer อ่ะผมจะต่อนะครับทีนี้ layer 2เนี่ย layer 2คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเกี่ยวครับ layer 2อินเทอร์เน็ตนะครับในภาพนี้เนี่ยเป็นแสงแลนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแสงอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วภาพนี้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้อยู่ยังพูดถึงอินเทอร์เน็ตอยู่นะอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตเราพูดถึงคำว่าอินเทอร์เน็ตนิดนึงอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตเมื่อกี้เป็นสายแลนพูดถึงไฟเบอร์พูดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีแคทไฟแคทไฟ e แคท6แคท6 a แคท7แคท8แคท8นะครับมันก็มีเรื่องของคุณภาพที่เหมาะสมคุณภาพที่เหมาะสมอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าสายแลนเนี่ยก็คือไม่เกิน100เมตรนะครับไม่ควรเกิน100เมตรเพราะถ้าเกิน100เมตรน่ะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะระดับเป็นจิกะบิตขึ้นไปนะครับไม่ควรใช้เกิน100เมตรถ้าจะ100เมตรจิกะบิตขึ้นไปเนี่ยควรเป็น6นะครับ 6A
10 a ไปเลยนะครับ10 tick over 100เมตรนะครับแต่จริงๆก็ไม่ควรใช้เกิน100เมตรนะควรใช้เกิน100เมตรผมจะให้ดูต่อนะครับอันนี้พวกไฟเบอร์อันนี้กันเข้าสายบทนี้จะพูดถึงฟิสิกอลนะครับฟิสิกอลเยอะนะครับเดี๋ยวขอดูบท3ก่อนนะครับบท3ในอินเทอร์เน็ตเราจะอยู่ที่บทที่3กันที่3กันอินเทอร์เน็ตดูนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามองนะครับเป็นเลเยอร์2อ่ะคือ1กับ2เนี่ยเราแค่ต่อสายนะครับอินเทอร์เน็ตมันจะอัพเลยตอนนี้ก็ตอบเป็นภาพสวิตช์อยู่นะก็ต่อคล้ายๆต่อเป็นสวิตช์เลเยอร์2อยู่อ่ะตอนนี้เรามี network interface graph 10ทับ100ทับ1000หรือ10จิกทับ40จิกก็มีอินเทอร์เน็ตสแตนดาร์ดตอนนี้เราต่อสายผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับผมดิผมไม่ได้จับไวชาร์กให้ดูนะที่สปีดดัมตรงบทที่3เขาก็ยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่มีคอมมานด์ซิกโก้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์แมกเนติกเทเบิลที่ตัวสวิตช์ให้ดูกันนะแต่เบื้องต้นมันต้องมี IP ก่อนแต่ถ้าเป็น IP มันจะเป็นเลเยอร์3แหละอันนี้ Power over Internet คือใช้ไฟจ่ายอะไรได้นะครับให้ทุกครับใช้สวิตช์จ่ายไฟผ่านสายแลนได้ให้ดูเทียโมดูลเทียบทนะครับบท C นะครับผมจะให้ดูไปทีอันนะphysical repair repeat บท4ก็ยังไม่พูดอะไรเท่าไหร่เลยบท5มี IP address ละเดี๋ยว IP ได้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะสอนคำนวณเป็นอีกบทต่างหากนะครับแต่วันนี้จะเล่นตรงนี้ก่อน IPv4 นะครับ32บิตมี IP address subnet mask นะครับอันนี้มันต้องสอนละเอียดอีกครั้งหนึ่ง IP จะเป็นระยะ3นะครับ IP ระยะ3นะครับเนี่ยมันต้องรู้ IP public IP private ด้วยถึงบท5แล้วนี่เข้ามาเดโมตรงนี้กันต่อตรงเนี้ย physical โอเคแล้วนะครับ physical โอเคแล้วพอเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตระยะ2นะอินเทอร์เน็ตระยะ2 82.3 นะครับระยะ2ซึ่งหลายตัวเนี่ยอัพแล้วสีเขียวนี่คือไฟติดอัพอินเทอร์เน็ตอัพระยะ2อัพนะทีนี้ระยะ3เนี่ยระยะ3ถึงมี IP address เนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียน IP address กันผมขอดีไซน์ให้ก่อนนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นวิดีโอบทที่1เดี๋ยว IP address จะสอนกันอีกบทนึงอ่ะผมจะเขียนโน้ตก่อนผมจะดีไซน์ว่าตรงนี้นะครับเป็นเบอร์ IP 192.168.1.253 นะครับมาร์ก24บิตตรงนี้นะครับ 192.168.1.254 มาร์ก24บิตนะครับเดี๋ยวเราเตอร์นี้เป็นเราเตอร์โซโหนะครับผมให้เป็น252แล้วกันเป็นอีกงานหนึ่ง168นะครับ .1.252 มา24บิตเดี๋ยวมา24บิตต้องเรียนอีกวันหนึ่งนะครับอันนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็น Wi-Fi ด้วยผมเลยต้องเอา Wi-Fi มาเกี่ยวข้องตัว Wi-Fi จะอยู่ท้ายๆตรงนี้ขยับมาแท็บเล็ตนะครับกับสมาร์ทโฟนเดี๋ยวย่อให้กันนะดูง่ายๆนะครับมีแท็บเล็ตมีสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้252นะทีนี้เราเตอร์เนี่ยผมจะจำลองว่าเราเตอร์ออกไปอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับออกไปอินเทอร์เน็ตเราจะวาดภาพให้พอเหมือนจริงนิดนึงอินเทอร์เน็ตไกลๆไปเลยต่อเป็นเสียงก็เอาไปนะครับ
physical ที่ต้องมีเซลล์ไม่ได้เพราะตัวยังไม่มีเซลล์แต่ถ้าอยากให้มีเซลล์ขอ physical นิดนึงแล้วกันนะจะได้เหมือนจริงนะครับไม่มีเซลล์คลิกเข้าไปกดปิดก่อนเซลล์ประสิทธิ์อันนึงเปิดปุ๊บนี่ครับจะมีซีเรียลเซตทับสูตรเพื่อเป็นแวนได้สมมติได้เป็นแวนนะเป็นแวนนะครับเดี๋ยวนี้เป็น254โอเคนี่คืออินเทอร์เน็ตนะทีนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวกับแรกเนี่ยผมจะให้เข้าใจเรื่องของ7 layer นะครับตรงนี้ที่เขาทำอยู่เนี่ยอยู่ที่ layer 1อยู่ layer 1อยู่ทีนี้ layer 2อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือถ้าเป็นแสงก็อินเทอร์เน็ตอัพอยู่แล้วแต่พอเป็นเสียงก็จะออกไอเอสสองไม่อัพนะครับต้องเสียต่างหากนะครับผลให้ตรงเราเตอร์ตอนนี้เราเตอร์ไม่อัพเราเตอร์นี้ไม่อัพนะนี่ก็เป็นดีเซลเตอร์ตัวนี้ผมจะเซตเราเตอร์ให้ดูนิดนึงนะครับคลิกเข้าไปโซนโนนะครับ E0/0 IP addressผมใส่ตามที่ผมดีไซน์ไว้คือ 1.254 192.168.1.254 255.255.0 no shutdown ก็จะอัพนะครับนี่อัพนะอันนี้เอาแค่ให้เห็นว่ามันอัพเฉียวๆเฉยๆนี่คือเลเยอร์1และ2อัพแล้วอินเทอร์เน็ตอัพแล้วทีนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมี MAC address นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกตัวมี IP ก่อนทีนี้อันนี้เมื่อกี้การคอนฟิกเราเตอร์ที่เป็นของ Corporate นะครับเป็นของ Enterprise Corporate นะครับมันจะต้องคอนฟิกยุ่งยากนิดหนึ่งแล้วก็จะไปของ Soho อะไรเป็นของ SME อันนี้ผมจะใส่ไว้ให้เผื่อใครจะพิมพ์ตามนะครับเพราะว่าวิดีโอแรกสำหรับผู้เริ่มต้นก็ต้องเบสิกไปก่อนเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยenable ก่อนแล้วก็เข้าเราเตอร์ข้างหน้าต้องโนก่อนด้วยโนก่อนนะโอเคโนก่อนด้วยอันนี้ของตัวเราเตอร์ตัวขวามือนะจะต่อนะครับเดี๋ยวผมค่อยโชว์ให้ตัวเราเตอร์โซโหนะครับมาที่ GUI นั่นเลยนะครับหน้าตายนะครับGUI ทีนี้ IP เนี่ย IP 1.252 นะครับ 1.252 แก่ 1.252 ทีนี้ DHCP server นะขอปิดไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัว server ทำหน้าที่แจกแทนกด save setting ตัวนี้เป็น 192.8.1252 DHCP server disableไปเซฟเซตติ้งนะครับก็ปิดนั่นเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการแก้คอนฟิกมันก็จะดรอปไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น DHCP server DHCP server นะครับเพราะนั้นเอาตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับไปที่ desktopไปที่ IP config เราจะเซตตามนี้เลย 192.168.1.253 gateway over router นะครับ 192.168.1.254 เบอร์เราเตอร์ตรงนี้ก็กดที่อื่นนิดนึงแบบนี้ยังไม่พูดถึง DNS server นะกดปิดนี่เลยทดสอบง่ายๆด้วยกันเอาเมาส์วางก็ได้นะครับเอาเมาส์วางจะขึ้น IP address นะครับ gateway ครบเนื่องจากว่าผมจะให้ตัวนี้นะครับเป็นทำหน้าที่แจก IP ให้ทุกตัวแทนเราขอเพิ่ม PC อีกสัก2เครื่องอยู่ฝั่งนี้นะ PC ที่เป็นกับโน้ตบุ๊กนะครับสัก3เครื่องถ้าก็ automatic เลย
นะครับทั้งลูกใส่ฟ้าที่คือออโตเมติกนะครับออโตเมติกเดี๋ยวจะให้ดูว่าแป๊บนึงมันจะเขียวทั้งหมดนะย้อนไปที่เซิร์ฟเวอร์มีการคอนฟิกส่วนในส่วนของ IP เรียบมาแล้วเราก็จะไปตรงของ Service เนื้อของ DHCP เป็น Service ในการแจก IP ให้เครื่อง Client นะครับตอนนี้มันยังออฟอยู่ผมจะแค่เซตแค่ Default Gateway เป็นเบอร์เราเตอร์ DNS ไม่ต้องใส่นะครับแล้วผมก็กดเซฟเลยเพื่อความง่ายนะครับเซฟไปนะแล้วกด on นะครับก็เซฟทีนึงก็ได้ทดสอบนะครับ1 2 3 4 5 6 6ตัวนี้ได้ AP ผมเริ่มที่ PC สุดข้างบนก่อน Desktop ไป Static เปลี่ยนเป็น DHCP นะครับนี่ได้เบอร์11มาเห็นไหมนะครับตัวต่อไป Desktopกด static ทีนึงนะครับ DHCP เพราะเมื่อกี้ตัว Wi-Fi เป็นตัวแจกได้ไหมได้ 1.2 เพราะหมายได้ทุกตัวได้ IP ก่อนนะครับอันนี้เราสอนเป็นวิดีโอเดี๋ยวทุกคนค่อยสต็อปแล้วดูทำตามย้อนหลังได้แต่ถ้าเรียนกับผมเนี่ยผมจะค่อยๆทำแล้วก็ดูทีละคนนะนะครับดูทีละคนตอนนี้ทุกตัวต้องได้ IP จากตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแจกมาให้อันนี้ก็อยู่ในโซโหแลนด์นะครับสมอลออฟฟิศโฮมออฟฟิศต้องมี IP ก่อนตอนนี้ทุกตัวมี IP ส่วนอินเทอร์เน็ตตอนนี้ยังไม่ได้เทสทีนี้ผมจะสมมติว่าอินเทอร์เน็ตคือเบอร์นี้นะครับเพื่อความเหมือนจริงนะจะได้เทสแอปพลิเคชันได้นะครับผมเพิ่มที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมี IP เพิ่มอีกตัวนึงคือเป็นบุกแบ็กสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าเป็นอินเทอร์เน็ตละกันแบ็ก0เป็นเบอร์1.1.1นักสามสองแล้วผมจะเปิดเกลเน็ตให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมเสร็จโชว์คอนฟิกไปให้เพื่อจะได้เปิดสวิตช์ได้นะนะครับ exit interface loopback 0 aps date นี่ไว้เพื่อเทสเซอร์วิสเฉยๆนะครับแล้วผมก็สร้าง user ขึ้นมาเพื่อเทสยูเซอร์แอดมินเปิดสิบนะครับแล้วก็ line vty 04หรือว่าใช้เขาใช้ซิโก้ต้องซิโก้อันนี้ผมใส่ไว้ให้นะครับในวิดีโอที่1ไอ้ตรงคอนฟิกเราเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของตัว Network Path นะครับเพราะเซอร์ Network Path เนี่ยไม่ได้อิง Product ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้อิง Vendor ไม่อิง Vendor นะนะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนของคอนฟิกเนี่ยไม่ได้เน้นในคอนฟิกเราเขาจะคอนเซปต์ว่าตัวนี้เปิด Service Telnet อยู่ในเทลเน็ตอยู่นะครับอยู่ก็คือนี่ฉันเพิ่มสร้างอุปแบทสร้าง User Password นะครับโทษทีผมมี Enable ตัวนี้ด้วยเป็นพาสเวิร์ดซิสโก้ด้วยคีย์ก็ไม่ยังมีอันนี้ตัวเองมีพาสซิสโก้ก็สร้าง user password ด้วยเอามาทดสอบนะว่าได้จริงป่ะนะผมก็มาตอนนี้ทุกตัวได้ IP นะครับนะครับผมต้องเริ่มที่เอา PC ตัวนี้นะครับเราจะมาเริ่มคอมมานด์ไลน์กันตั้งแต่ IP config slash allนะครับให้ดูว่าได้ IP มาดีที่ client นะครับ client เครื่องหนึ่งตรงของส่วนของ Bluetooth นะครับทิ้งนะครับเนี่ยผมพิมพ์ IP config set all เนี่ยจะได้ IP update นะครับเบอร์นั้น4 subnet mask gateway นะครับ DHCP จะเป็นใครได้ละผมทดสอบปิงนะครับเดี๋ยวปิงไปที่เราเตอร์กันเลย 192.168.1.254 ต้องปิงได้นะครับต้องปิงได้ปิงเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ ACMP นะครับพอปิงได้เปลี่ยนจากปิงเป็น Telnet
นะครับเทลเน็ตเป็นแอปพลิเคชันนะครับเนี่ย Cisco Renewable Cisco นี่คือใช้แอปได้นะครับตอนนี้เราใช้แอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันใช่ครับคือเทลเน็ตนะครับใช่ครับคือเทลเน็ตบทนี้ให้เห็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเล่นในแอปอีกสักแอปหนึ่งนะครับใช้ Cisco นะเห็นด้วยผมก็ Cisco นี่คือความหมายคือสามารถเทลเน็ตมาที่เราเตอร์ตัวนี้ได้นะครับจาก PC ข้างนี้เข้ามาได้นะครับผมจะเทสอีกสักตัวหนึ่งนะเอาใครอันตัวนี้มั่งนะครับ IP config slash all นะครับได้ 1.4 เห็นไหมครับผมจะปิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้พอเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันมีเซอร์วิสอยู่เนี่ยมีเซอร์วิสเว็บด้วยนะครับ TPS ด้วยผมเอาใครอันตัวนี้ปิงดูก่อนซึ่งปิงเจออยู่ครับ192.168.1.253 นะครับ253คือเซิร์ฟเวอร์นะผมปิดไปเปิดเป็นเว็บเบราว์เซอร์192.168.1.253นะครับนี่คือเปิดเว็บไซต์ได้ตอนนี้เรามีเทสก็คือแอปพลิเคชันนะครับเว็บไซต์ผมสรุปนะเทลเน็ตนิดนึงนะครับเทลเน็ตใช้ TCP 23 HTTP นะครับ TCP 80นะครับปิงใช้ ICMP โปรโตคอลชื่อ ICMP นะครับวันนี้เห็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเรื่องของ IP เรื่องของ layer นะครับ layer 1 layer 2ก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยรวม physical ไปด้วยเลยนะครับในตัว TCP เนี่ย layer ทรานสปอร์ต layer นะครับเดี๋ยวจะพูดทรานสปอร์ต layer อีกครั้งหนึ่งตัว TCP UDP อีกครั้งหนึ่งบทที่1บทที่1เราเล่น DHCP เขียนด้วยก็ได้ DHCP ก็เป็นเซอร์วิสนะ DHCP เนี่ยเป็น UDP นะครับ UDP port 67นะครับวันนี้เราเห็นการเห็น IP address ถ้าตามภาพเลยนะเห็น IP address นะครับเห็น DHCP server ไอ้ตัวนี้เราเห็น DHCP server ก็เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยที่เราทำกับกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ HTTP เขียนให้นะครับส่วนตัวเราเตอร์เนี่ยเปิดเป็นเทลเน็ตนะครับเป็นเทลเน็ตเซิร์ฟเวอร์กันนะนะครับโอเคครับบทแรกพอสมควรเราจะขยายความรู้ในบทต่อไปอันนี้บทเกริ่นนำหลักแรกของเรานะครับหลักแรกคืออยู่ในแลนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอาอีกครั้งหนึ่งนะเราต้องสามารถเมื่อมันมีเกตเวย์แล้วเมื่อกี้ที่ผมปิงเบอร์ทำไงเอ่ยสองทั้งสามปิงเบอร์หนึ่งต้องได้ด้วยให้รู้หนึ่งอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมครับเพราะมีเกตเวย์สมมติว่าเบอร์หนึ่งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทลเน็ตเข้าเบอร์หนึ่งได้ด้วยนะครับนี่เข้าเคาน์เตอร์ได้นะครับเคาน์เตอร์ได้ครับให้ไว้ใกล้ๆกันนี้นะครับอันนี้เทลเน็ตเข้า192ใช่ไหมก็ PC เทลเน็ตเข้าเบอร์1ได้ด้วยว่าสมมติว่าเบอร์1เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็เราใช้วันนี้มีใช้เทลเน็ตนะครับเปิดเว็บมีปิง DHCP 3แอปพลิเคชันก่อนแอปพลิเคชันเดี๋ยววิดีโอไปจะพูดถึงเลเยอร์ต่อไปนะครับวันนี้กระโดดข้ามไปหน่อยเอาแค่พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของแลนนะครับ
อย่างน้อยทุกตัวต้องมี IP ก่อน IP ก่อนก็เปิดเครื่องก่อนให้ไฟเขียวๆก่อนเปิดเครื่องมี IP ส่วน application น่ะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของซิสเต็มที่เขาต้องทำนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันในบทต่อไปนะครับผมจะโชว์ตรงนี้ไว้ให้นะครับโอเคครับ